สวัสดีครับผู้ชมครับสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิเศษเนื่องในโอกาสที่พระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจะได้เมตตามอบปัจจัยเป็นกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิแก่คณะเจ้าอาวาสศูนย์สาขาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกจำนวน161ศูนย์สาขาเพื่อสืบสานภารกิจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะครับซึ่งก็เป็นโอกาสบุญกุศลด้วยที่คณะศรัทธาสาธุชนผู้มีศรัทธาจะได้ร่วมบุญใหญ่นี้เพื่อที่จะน้อมถวายแด่คณะเจ้าอาวาสกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยนะครับดังนั้นสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC จึงได้รับโอกาสแล้วก็ได้รับความเมตตานะครับจากคณะสงฆ์ซึ่งปฏิบัติศาสนกิจเป็นประธานสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสณศูนย์สาขาต่างๆทั่วทั้งประเทศไทยและทั่วโลกให้ความเมตตาสนทนาธรรมในรายการในช่วงนี้เพื่อที่จะนำบุญกุศลใหญ่ในการสร้างวัดในการบวชพระในการสืบสารภารกิจและกิจกรรมต่างๆเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายหมายทุกท่านได้ร่วมปลื้มปิติใจและร่วมอนุโมทนาบุญในโอกาสเดียวกันนะครับก็จะเป็นบุญพิเศษให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้ผลบุญเป็นของทุกท่านและผลงานเป็นของทุกคนอย่างตลอดต่อเนื่องที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับทางรายการได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากพระอาจารย์กล้านรงค์ยานวีโรซึ่งพระอาจารย์ปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศหนึ่งในศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรปนั่นก็คือพระอาจารย์ปฏิบัติศาสนกิจเป็นเจ้าวาดณวัดพระธรรมกายนอร์เวย์ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์หนึ่งในประเทศของกลุ่มสแกนดิเนเวียให้ความเมตตาสนทนาธรรมในรายการนะครับเราไปการมัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันเลยครับการมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับเจริญพรสาธุครับวันนี้ทางรายการต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับที่เมตตาสนทนาธรรมในรายการวันนี้ครับพระอาจารย์ครับวัดพระธรรมกายนอร์เวย์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเทศหรือเป็นเมืองที่พระอาทิตย์เที่ยงคืนก็หมายความว่าดวงตะวันนั้นส่องสว่างยาวนานเป็นพิเศษกว่าประเทศอื่นๆนะครับประดุจกับนักสร้างบารมีที่นั่นที่มีหัวใจที่สว่างไสวแล้วก็มารวมกันสร้างวัดมาสืบสานภารกิจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายอย่างตลอดต่อเนื่องประวัติความเป็นมาของการสร้างวัดพระธรรมกายนอร์เวย์และการรวมหมู่คณะที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างครับก็วัดพระธรรมกายนอร์เวย์เริ่มต้นเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วครับประมาณปีพุทธศักราช2549ก็มีกลุ่มกัลยาณมิตรนำโดยกัลยาณมิตรกนกรัตน์อยู่สวัสดิ์ครับคุณต้อยได้นิมนต์พระอาจารย์หลวงพี่วีระได้มานำปฏิบัติธรรมที่บ้านมีจัดกิจกรรมตักบาตรนั่งสมาธิเจริญภาวนาเนี่ยแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่มีอีกท่านหนึ่งก็คือกัลยาณมิตรงามตาอนุกูลซึ่งปรารถนาจะให้มีวัดก็ได้อุทิศสถานที่ที่บ้านของตนเองก็คือได้จัดดัดแปลงโรงรถมาเป็นวัดก่อนจะเป็นวัดพระธรรมกายนอร์เวย์ปัจจุบันนี้เริ่มต้นจากโรงรถของบ้านผู้มีบุญที่ปรารถนาจะสร้างวัดนะครับใช่จ้ะครับก็ชื่อว่าโดยดัดแปลงเนี่ยชั้นบนเป็นที่พักของพระภิกษุซึ่งพักได้3รูปแล้วก็ชั้นล่างเป็นจัดเป็นห้องโล่งๆเพื่อให้ได้จัดปฏิบัติธรรมซึ่งจะมีกัลยาณมิตรมาปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิที่ในชั้นล่างครับซึ่งได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นวัดด้วยชื่อว่าวัดพุทธมิตรนัทศูนย์สาธุผมพอจำชื่อนี้ได้ครับถ้าเกิดว่าท่านใดไม่ได้ติดตามภารกิจมาในช่วงนั้นก็อาจจะไม่ได้เคยได้ยินชื่อนี้แต่วัดพุทธมิตรนัทศูนย์ก็คือความหมายก็คือท่านพยายามหาชื่อที่เป็นจุดเด่นของประเทศนอร์เวย์ครับมิตรนัทศูนย์ก็คือมิดไนท์ซันก็คือเป็นประเทศที่มีดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืนสาธุครับจากนั้นมีพัฒนาการมาอย่างไรครับมีหลวงพี่จิรศักดิ์ได้มาเป็นเจ้าวาดองค์แรกแล้วหลังจากนั้นก็พยายามหาซื้อสถานที่ที่เป็นพุทธสถานที่น่าจะเหมาะสมกับความเป็นวัดของเราเพื่อจะใช้ในการปฏิบัติธรรมก็ได้ไปเจอโบสถ์คริสต์หลังหนึ่งประกาศขายขึ้นมาที่โฮมเอสตรานครับก็เป็นที่ตั้งของวัด
พระธรรมกายนอร์เวย์ในปัจจุบันสาธุครับผมได้มีโอกาสเดินทางไปก็เป็นสถานที่ที่สงบแล้วก็เหมาะสมในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับภาพรวมของพื้นที่นั้นประมาณพื้นที่เท่าไหร่ครับอาจารย์ครับพื้นที่ของวัดประมาณไร่เศษๆครับผมเราได้จัดสรรพื้นที่เพื่อรองรับงานพระศาสนาอย่างไรครับเป็นอาคารที่เป็นเขตพุทธวาสกับธรรมวาสได้อยู่ด้วยกันครับแล้วก็พระภิกษุเพื่อภิกษุจะพักอยู่ด้านบนและมีห้องปฏิบัติธรรมใหญ่ซึ่งจัดเป็นโบสถ์ครับและยังมีพื้นที่สำหรับจอดรถด้วยใช่ไหมครับและมีที่จอดรถอยู่รอบๆวัดแล้วก็มีบ้านพักสาธารณชนอีกหลังหนึ่งในปัจจุบันครับก็เรียกว่าสัปปายะที่จะรองรับทั้งคณะสงฆ์ที่เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศด้วยแล้วก็ญาติโยมรวมถึงชาวพื้นเมืองที่จะได้มาใช้สถานที่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับพระอาจารย์ครับเมื่อมีสถานที่อย่างนี้แล้วภารกิจอีกภารกิจหนึ่งของพระธรรมทูตสายต่างประเทศคือการเผยแผ่สู่ชาวท้องถิ่นสู่ชาวพื้นเมืองที่พำนักอาศัยที่นั่นการตอบรับหรือว่ากิจกรรมที่ผ่านมานั้นมีอย่างไรบ้างครับที่ผ่านมาเนี่ยพระอาจารย์ทุกรูปเจ้าวาดทุกรูปเห็นความสำคัญในส่วนนี้ซึ่งเป็นนโยบายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อและก็ท่านรองประธานพระพื้นก็ได้มีนโยบายในการเผยแพร่กับชาวท้องถิ่นท่านได้กำชับเสมอในการประชุมเนี่ยว่าให้หาชาวท้องถิ่นมาปักเป็นมาเป็นผู้ที่จะเป็นทายาทเป็นสัตนาทายาทต่อไปให้ได้ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นการปักหลักพระพุทธศาสนาที่ถาวรมั่นคงจริงๆก็คือวัดนี่เหมือนเป็นศาสนสถานแต่ว่าการที่จะเผยแผ่ศาสนธรรมก็ต้องมีศาสนทายาทศาสนทายาทใช่จ้ะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญเป็นเป้าหมายสำคัญครับก็ได้จัดที่ผ่านมาก็มีการจัดบวชให้กับกุลบุตรเป็นบวชเป็นสามเณรนะฮะมีจัดอบรมหมายถึงว่าผู้มาบวชนี่เป็นลูกของนะครับก็เป็นลูกของคนไทยที่อยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ก่อนอ๋อเป็นลูกครึ่งที่เป็นคนพื้นเมืองเป็นพื้นแต่ว่าก็มีเชื้อสายความเป็นชาวพุทธใช่จ้ะครับผมบวชแล้วก็มีจัดอบรมธรรมะปฏิบัติอยู่เป็นประจำครับจัดบวชอุปัสกาแก้วซึ่งประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่ใหญ่คือทางทิศเหนือกับทิศใต้เนี่ยห่างกันมากคือรูปลักษณ์ก็ใหญ่แล้วก็พื้นที่ดูจะยาวๆนะครับการเดินทางนี่สงสัยจะใช้เวลานานทีเดียวนะครับอาจารย์ใช่ก็ค่อนข้างไกลก็เลยจัดปฏิบัติธรรมทางภาคเหนือจัดบทอุปเสกแก้วเนี่ยจัดเป็นประจำทางภาคใต้ด้วยครับสำหรับการเข้ามาศึกษาธรรมะหรือว่าความสนใจของกลุ่มชุมชนองค์กรต่างๆที่มาใช้พื้นที่วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ที่สาธุชนได้ร่วมกันสร้างเป็นสถานที่ในการศึกษาธรรมะเป็นอย่างไรบ้างครับแต่เดิมเนี่ยโบสถ์ที่เราซื้อมาเป็นโบสถ์ของชาวคริสต์อยู่แล้วซึ่งเขาจะมารวมกันปฏิบัติธรรมมารวมกันทำพบปะสังสรรค์กันเนี่ยอยู่เป็นประจำเมื่อเราซื้อโบสถ์มาเราจัดปฏิบัติธรรมเขาก็สนใจว่าเราทำอะไรกันซึ่งกิจกรรมนึงที่ท่านประธานท่านรองพักพื้นรองประธานพักพื้นได้มอบหมายให้ก็คือให้จัดมวลชนสัมพันธ์มวลชนทำมวลชนสัมพันธ์รอบๆวัดครับก็คือได้ไปเยี่ยมเพื่อนบ้านแล้วก็ชักชวนไปพูดคุยพบปะพูดคุยแล้วก็ชักชวนกันมาปฏิบัติธรรมที่วัดซึ่งหลายๆท่านให้ความสนใจและเข้าใจในวัฒนธรรมชาวพุทธของเราได้มาร่วมปฏิบัติธรรมและอีกส่วนหนึ่งก็มาจากบรรดาสามีของโยมญาติโยมที่มาวัดเนี่ยได้ขับรถมาส่งแล้วก็ขึ้นมาปฏิบัติธรรมกับเราด้วยเห็นพฤติกรรมเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีของภรรยาก็มีความเข้าใจในพุทธศาสนาแล้วก็มีความชอบชื่นชอบในวัฒนธรรมของเรานะวัฒนธรรมชาวพุทธที่มีความสะอาดมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็เรียกว่าความดีสากลที่อยู่ที่วัดก็เป็นจุดที่จะเชื่อมวัฒนธรรมให้เป็นสากลร่วมกันด้วยนะครับมีมาเป็นแบบกลุ่มหรือว่าเป็นหมู่คณะบ้างไหมครับที่ว่าให้ความสำคัญว่าองค์กรแห่งนี้ก็เสมือนกับองค์กรกลางทางด้านการศึกษาของชุมชนตรงนั้นครับอาจารย์ครับก็มีนะก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
จะมีโรงเรียนที่อยู่รอบๆวัดเนี่ยจะส่งจดหมายมาให้ทางวัดเนี่ยจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือให้คำตอบเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่เขาสงสัยเขาอยากปฏิบัติธรรมเขาต้องทำอย่างไรเขาจะเขียนคำถามมาก่อนนะเราก็จัดซึ่งที่ผ่านมาก็พระอาจารย์หลวงพี่วีระได้มาช่วยในการเผยแผ่ในการนำปฏิบัติธรรมถ้าพระอาจารย์ไม่มาก็หลวงพี่ก็ใช้ภาษาไทยบ้างแล้วก็มีพระอาจารย์ที่พูดภาษาอังกฤษเก่งๆเนี่ยเพราะที่นี่เขาใช้ภาษาอังกฤษด้วยก็คือร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันแล้วก็จะมีโยมที่เป็นคนไทยที่ไปเรียนที่นั่นมีความรู้ด้านภาษานี้ได้คุยแปลให้กับคณะของอาจารย์เนี่ยคณะของครูคณะของนักเรียนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่เป็นประจำครับซึ่งเขาจะมาครั้งหนึ่งแล้วก็ซึ่งห้องเรารับได้50คน ก็จะให้เขามานั่งปฏิบัติธรรมสบายๆ50คนครับจะมีคณะของอาจารย์โดยมีมหาวิทยาลัยที่อยู่ที่นั่นมหาวิทยาลัยเบสเกลุตซึ่งมีคณะศึกษาวิชาชีพครูเนี่ยเขาสนใจว่าในพุทธศาสนาเนี่ยมีหลักประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างไรเขาสนใจก็จะมาปฏิบัติธรรมครับแล้วก็เหมือนจะเป็นหลักสูตรที่เขาให้ที่เปิดกว้างในด้านศาสนาพอเขาจะต้องนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนต่อไปครับก็ได้มาศึกษาและปฏิบัติที่วัดครับสาธุครับก็เรียกว่าวัดที่สร้างขึ้นมานี่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับในการที่จะเผยแผ่ธรรมะด้วยแล้วก็เป็นเสมือนศูนย์กลางในการศึกษาข้อมูลต่างๆทางด้านพระพุทธศาสนาของชาวพื้นเมืองด้วยนะครับใช่จ้ะพระอาจารย์มีกรณีประทับใจในการปฏิบัติศาสนกิจในฐานะพระธรรมทูตสายต่างประเทศหรือว่าผลตอบรับของชาวพื้นเมืองที่ทำให้พระอาจารย์มีกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปในหน้าที่นี้อย่างไรบ้างครับเจริญพรก็มีอยู่คณะหนึ่งซึ่งเจ้าตัวเนี่ยได้รวมกลุ่มกันปฏิบัติธรรมโดยยกบ้านของเขาอ่ะให้เป็นที่นั่งสมาธิโดยเขามีกิจกรรมก็คือเขาจะมีออกกำลังกายก่อนยืดเส้นยืดสายโยคะอะไรพวกนี้นะครับพอผ่อนคลายแล้วเขาก็จะมานั่งสมาธิอย่างน้อยเนี่ย1ชั่วโมงคือสุขภาพกายก็โยคะใช่สุขภาพใจก็คือสมาธิเจริญพรครับพระอาจารย์ครับโดยเขาหลักง่ายๆในการปฏิบัติธรรมก็คือนึกดวงแก้วไว้กลางท้องเลยแล้วก็ภาวนาสัมมาหลังไปเรื่อยๆครับผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับก็เจ้าของบ้านเนี่ยได้มีผลดีนะก็เมื่อจัดปฏิบัติธรรมครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นแสงสว่างก็มีความสงบมากเลยเขาก็รู้สึกเขาประทับใจในการปฏิบัติธรรมนี้ก็เลยขอจัดทุกวันพุธเป็นประจำนะครับโดยมีหมู่คณะของเขาเนี่ยที่สนใจเนี่ยประมาณ20กว่าคนเนี่ยมาปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆครับสาธุครับทางวัดก็อำนวยความสะดวกเรื่องอาสนะเรื่องเทปธรรมะเรื่องเกี่ยวกับหนังสือเอกสารโน้ตฮาวต่างๆเราก็มีพร้อมในขณะเดียวกันคือผู้ใฝ่ธรรมะก็มีความปรารถนาอยู่แล้วก็มาผู้ให้กับผู้รับนี่ถือว่าตรงกันไหมครับอาจารย์ตรงกันซึ่งเขาต้องการธรรมะชาวต่างประเทศเขาต้องการธรรมะเพราะว่าประเทศนี้ค่อนข้างจะมีความพร้อมหลายด้านมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีระบบสวัสดิการที่ดีมีวิถีชีวิตที่ดีอยู่แล้วแต่เมื่อได้ธรรมะไปต่อเติมเป็นการปรับปรุงวิถีชีวิตจิตใจเนี่ยให้ดีขึ้นเนี่ยเขามีความประทับใจครับพระอาจารย์ครับในการปฏิบัติศาสนกิจที่ผ่านมาก็คงไม่ได้โปรยไปด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปนะครับก็คงมีสิ่งท้าทายในฐานะพระธรรมทูตสายต่างประเทศพระอาจารย์มีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นแล้วพระอาจารย์ได้ใช้วิธีแก้ปัญหาหรือว่าการให้กำลังใจต่อตัวพระอาจารย์เองต่อหมู่คณะอย่างไรครับก็หลักสำคัญก็จะมองถึงการสร้างบารมีของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้เวลาในการสั่งสมบุญบารมีในยาวนาน20ประสงไขยแสนมหากัปตลอดเส้นทางก็จะมีปัญหาและอุปสรรคมากมายแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ชนะด้วยการปัญญาแล้วก็ธรรมะที่
ป็นข้อคิดต่างๆแล้วก็ได้นึกถึงมหาปุจฉิณาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองแล้วก็คุณยายที่ได้สร้างวัดพระธรรมกายเนี่ยครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นแบบอย่างเป็นต้นบุญต้นแบบในการสั่งสมบุญบารมีมาโดยตลอดทำให้ในใจที่พระเดชคุณหลวงพ่อให้หลักเอาไว้ก็คือให้มีพระพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มีหลวงพ่อก็คือมหาปุจฉิณาจารย์ที่เป็นต้นบุญต้นแบบในการสั่งสมบุญบารมีเนี่ยแล้วก็มีภารกิจที่ได้รับมอบหมายนโยบายในการเผยแผ่ของพระเดชคุณหลวงพ่อเนี่ยอยู่ในใจเนืองๆก็จะสร้างกำลังใจให้ทำหน้าที่ต่อไปในทุกวันนะจ๊ะครับเรียกว่ามีพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีภารกิจแล้วก็มีธรรมะมีองค์พระภายในที่จะเป็นที่พึ่งที่ลึกแล้วก็ก้าวเดินต่อไปในการสร้างบารมีนะครับสำหรับญาติโยมที่เป็นหมู่คณะทั้งประจำภายในวัดเองหรือว่าญาติโยมที่มาอุปถากคณะสงฆ์ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ที่นั่นพระอาจารย์รู้สึกอย่างไรกับความทุ่มเทของหมู่คณะบ้างครับเจริญพรตรงนี้ถือว่าประทับใจนะในความทุ่มเทเสียสละของลูกพระธรรมกระดานมิตรเนี่ยทุกๆท่านเลยเนี่ยมีหัวใจดั่งเพชรเลยที่ในการที่รักพระพุทธศาสนาตั้งใจที่จะเผยแผ่ธรรมะซึ่งจะเป็นสิ่งเดียวที่จะนำพาสันติสุขให้เกิดขึ้นในใจแล้วก็จะเผยแผ่ขยายสันติสุขภายในเนี่ยไปสู่สันติภาพภายนอกได้จริงๆญาติโยมที่อยู่ที่นี่เนี่ยก็มีความตั้งใจแล้วก็รักพุทธศาสนาแล้วก็มาวัดเป็นประจำมาดูแลอุปถัมภ์พระให้กำลังใจพระซึ่งหลักที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้สอนเอาไว้ก็คือทานศีลภาวนาเนี่ยญาติโยมมีความตั้งใจปฏิบัติเป็นอย่างดีครับมีความเสียสละมีความรักในธรรมะรักในศีลรักในการปฏิบัติธรรมสมาธิของที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้สอนเอาไว้สาธุครับพระอาจารย์ครับในโอกาสที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพยานมหามุนีจะได้เมตตามอบปัจจัยเป็นกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิแก่คณะเจ้าวาดศูนย์สาขาวัดพระธรรมกายทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก161ศูนย์สาขาในปีนี้พระอาจารย์ทราบข่าวนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับเจริญพรตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีดำริในเรื่องการทอดกฐินมอบปัจจัยต้นสมบัติให้กับวัดต่างๆเนี่ยสถานที่เป็นวัดสาขาเนี่ยรู้สึกเลยนะว่ามีความปลาบปลื้มมากๆมีความปิติยินดีแล้วก็มีกำลังใจอย่างมากที่อยากจะทำหน้าที่ในต่างแดนเนี่ยที่จะบุกเผยแผ่ธรรมะเนี่ยตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อให้นโยบายไว้ก็คือให้ทุกท่านเลยเนี่ยได้เข้าถึงธรรมได้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในก็มีความปลื้มใจเพราะว่าปัจจัยเหล่านี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากในการในพุทธศาสนาตั้งแต่ศาสนสถานตั้งแต่การสร้างศาสนบุคคลศาสนทายาทการผลิตสื่อธรรมะต่างๆการเผยแผ่ของทุกๆคนเนี่ยโดยเฉพาะศาสนสถานเนี่ยถือว่าเป็นการปักหลักพระพุทธศาสนาในต่างแดนที่สำคัญที่สุดโดยในบุญใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นที่สุดของทานในด้านวัตถุก็จิตก็ได้ก็คือวิหารทานครับแล้ววิหารทานเนี่ยจะมีความใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ยาวนานในวิหารทานเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันปีนะเรียกว่าแม้เราจะละโลกไปแล้วอานิสงส์ที่เกิดจากวิหารทานนี้ก็จะมีต่อไปเรื่อยๆผู้ที่มาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมที่วิหารแห่งนั้นก็จะเข้าถึงได้รับทราบได้สัมผัสได้ทราบซึ้งในพระธรรมครับแล้วก็ตั้งใจทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็จะเกิดบุญกุศลกับเขาเนี่ยมากเท่าใดบุญกุศลนี้มันก็จะถึงกับเจ้าภาพผู้มีส่วนในศาสนสถานแห่งนั้นครับแล้วบุญที่ทำเนี่ยไม่ใช่ทำแค่แห่งเดียวทำทุกแห่งเลยเรียกว่าจะทั่วโลกก็ว่าได้ครับซึ่งเป็นบุญใหญ่ของพวกเราทุกคนจริงๆสาธุครับ
ท้ายที่สุดนี้พระอาจารย์จะฝากโอวาทข้อคิดไปถึงคุณผู้ชม DMC อย่างไรบ้างต่อภารกิจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกครับเจริญพรก็ขอให้ทุกท่านมีความตั้งใจมั่นมีความเข้มแข็งในการสั่งสมบุญบารมีสร้างบุญบารมีอย่างมีความสุขกายสุขใจนะแล้วก็ให้ผลบุญที่ทุกท่านได้ทำนี้เป็นอานิสงส์ใหญ่ที่จะส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตให้มีอายุขัยยืนยาวนานมีผิวพรรณวรรณะที่ผ่องใสมีกำลังใจกำลังใจที่เข้มแข็งแล้วก็ขอให้เกิดความสุขกายสุขใจเกิดดวงปัญญาเกิดปฏิภาณไหวพริบได้สั่งสมบุญบารมีไปได้โดยง่ายได้ติดตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายได้สั่งสมบุญบารมีไปได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติเทอญสาธุครับวันนี้ทางรายการต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับที่เมตตาสนทนาธรรมในรายการกราบขอบพระคุณและการนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับเจริญพรสาธุครับคุณผู้ชมครับที่ผ่านไปนั้นพระอาจารย์กล้านรงค์ญาณวีโรปฏิบัติศาสนกิจพระธรรมทูตสายต่างประเทศเจ้าวาดวัดพระธรรมกายนอร์เวย์หนึ่งในศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรปซึ่งตอนนี้มีจำนวน24วัดนะครับให้ความเมตตาสนทนาธรรมในรายการพระอาจารย์ได้กล่าวถึงประวัติการสร้างบารมีของหมู่คณะวัดพระธรรมกายนอร์เวย์รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เป็นไปเพื่อการสืบสานภารกิจของมหาปูชนียาจารย์นั่นคือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกให้เราได้มีโอกาสร่วมอนุโมทนาสร้างความสุขใจความปลื้มใจและความภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะกับโอกาสที่เราจะได้ร่วมบุญในกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิที่จะน้อมถวายแด่คณะเจ้าวาดศูนย์สาขาทั้ง161แห่งทั่วประเทศไทยและทั่วโลกพระอาจารย์ได้ขีดเส้นใต้ให้ความสำคัญเมื่อสักครู่ว่าให้มองอีกมุมหนึ่งนะครับว่านอกจากปัจจัยนี้จะแปลเปลี่ยนไปเป็นกิจกรรมแปลเปลี่ยนไปเป็นการสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายแล้วยังเป็นบุญพิเศษนั่นก็คือบุญการสร้างวิหารทานซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดของการสร้างทั้งหลายนะครับวิหารทานนี้ก็จะเป็นวัดซึ่งวัดก็จะสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระรัตนตรัยนั่นคือพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ไปตราบนานเท่านานเราสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้ทำครั้งเดียวถึง161ศูนย์สาขาด้วยกันแล้วก็จะเป็นวัดที่ปักหลักอยู่มั่นคงส่งบุญกุศลถึงท่านไปตราบนานเท่านานทั้งที่เรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันหรือแม้กระทั่งเราหมดลมหายใจละจากโลกนี้ไปแล้วบุญก็ยังส่งต่อเนื่องเพิ่มขึ้นแล้วก็ทับทวีจึงเป็นบุญพิเศษที่ยิ่งใหญ่อย่างยิ่งนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมบุญกุศลแล้วก็จะได้น้อมถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพยานมหามุนีก็จะได้มอบปัจจัยนี้ให้กับคณะเจ้าวาด161ศูนย์สาขาในวันอาทิตย์ที่7ธันวาคมพุทธศักราช2557ที่กำลังจะถึงนี้ต่อไปนะครับทั้งหมดนี้คือรายการพิเศษทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC วันนี้ครับโป้งอาจทำนิทานและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ